โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pop Channel นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการเล่นเกียร์ตินสาย Cod Lipper Slash นะครับนะหรือว่าสาย CRS นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูที่ไอเทมสวมใส่กันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเซตของสาย CRS ก็จะมีประมาณนี้นะครับนะชิ้นแรกก็เป็นกาต้านะครับกาต้าโลคิเนลนะครับเพราะว่ากาต้าโลคิเนลเนี่ยเวลาเราตีบวกนะครับมันจะได้โบนัสดาเมจของสกิลคอลิปเปอร์สแลชนะครับนะเห็นไหมครับเดี๋ยววะเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนนะนี่นะครับอัพที่ขั้น9นะครับขั้น9เนี่ยจะได้ ATK บวกอีก65เวลิเฟลลิ่งบวก10นะครับจะได้เนี่ยฟิสิคอลดาเมจ 5% นะครับแล้วก็เวลิเฟลลิ่ง5 10 15จะได้คอลิปเปอร์สแลชดาเมจบวกอีก 5% แล้วก็ 10% คือถ้าบวก5เนี่ยก็ได้คอลิปเปอร์สแลชบวก 5% นะครับบวก10ก็ได้อีก 5% เป็น 10% นะครับบวก15ได้อีก 10% เป็น 20% นะครับแล้วการตีบวก10เนี่ยจะได้ฟิสิคอลดาเมจบวกอีก 5% ด้วยนะครับชิ้นแรกนะครับชิ้นจำเป็นเลยครับที่ต้องมีสำหรับขาสาย CRS นะครับแล้วสาย CRS เนี่ยเป็นสกิลฟิสิคอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นการทำเจาะเกาะให้ได้มากที่สุดนะชิ้นต่อไปก็จะเป็นลูซ่าบาซิเลตนะครับจะได้ค่าเจาะเกาะนะครับ Ignore Defense 25% นะครับนะและ Ignore Defense 25% ชิ้นถัดมาเป็นนินจาสูตรตัวนินจาสูตรนะครับมันจะใช้คอมโบกับกาต้ากับการ์ดวัวทั้ง3ใบนะครับการ์ดวัวทั้ง3ใบนะตัวนินจาสูตรเนี่ยต้องตีบวก5ขึ้นไปนะครับเพราะว่าบวก5เนี่ยมันจะได้โบนัสการตีขนาดใหญ่นะครับโบนัสดาเมจทูเล็กไซส์ 5% นะครับบวกกับการ์ดบัวที่เราใส่2ใบในอาวุธเนี่ยมันจะเป็น 55% นะเพราะว่าการ์ดบัวมันจะได้ใบละ25ใช่ไหม2ใบก็ได้50ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่นินจาสูตรบวก5เข้าไปอีกก็เป็น 55% เพราะฉะนั้นมันจะเข้าเคลื่อนไขในของการ์ดบัวที่เราฝากสมุดไว้ครับเพราะว่าการ์ดบัวเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขมันก็ต่อเมื่อทำโบนัสขนาดใหญ่เกิน 50% ขึ้นไปนะคือต้องมากกว่า 50 ก็คือ 51% แต่ของเราใส่เซตเนี้ยมันจะได้ 55% นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เจาะเกาะมา 50% จากการใส่การ์ดวัว3ใบแล้วก็ใส่นินจาสูตรบวก5นะครับแล้วก็บวกกับอันนี้ 25% ก็เป็น 75% ตอนเนี้ยของในตัวผมเนี่ย 75% ละนะครับ2ชิ้นนี้แล้วก็บวกกับออฟในนินจาสูตรอีก 5% นะครับเป็น 80% ครับอันนี้ผมได้ออฟเจาะเกาะมา 5%แล้วก็ออฟจอกเกาะจากกาต้านะครับอีก 10% เป็น 90% ซึ่งตอนนี้มันยังขาดอยู่อีก 10% นะครับใครที่อยากหาไอ้ครบก็อาจจะไปใส่หมาก็ได้นะครับนะถ้าใครจอกเกาะไม่พอเนี่ยวิธีเพิ่มก็มีอยู่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับคือจะไปใส่มูนักดาวก็ได้นะครับบวกอีก 15% บวกจอกเกาะ 15% นะครับหรือจะใส่หมาก็ได้นะครับสัตว์เลี้ยงอ่ะเป็นหมานะครับมันจะมีสกิลที่เลเวล10เนี่ยจะได้จอกเกาะอีก 5% หรือว่าจะไปอัพพรกิลแบบใช้ชิปการ์ดก็ได้นะครับพรกิลแบบใช้ชิปการ์ดเดี๋ยววะเดี๋ยวนะนี่ครับพรกิลแบบใช้ชิปการ์ดเนี่ยมันจะสามารถอัพได้ถึงเลเวล20นะครับแล้วมันจะได้เจาะเกาะที่ 10% นะครับคือ1เลเวลเนี่ยต่อ 0.5 Ignore Defense นะครับนะใครอยากได้เท่าไหร่ก็อัพไปนะครับก็ลองคำนวณดูแล้วกันว่าเราขาดเท่าไหร่นะครับชิ้นถัดมาก็จะเป็นไวลันเนอร์นะครับไวลันเนอร์แท็กนะครับเป็นสำหรับสายคอลิปเปอร์โดยเฉพาะเลยคือตัวเนี้ยใส่คู่กับโลกิเนลเนี่ยมันจะได้คอลิปเปอร์สแลชบวกอีก 5% นะครับซึ่งของผมเนี่ยได้บวก15มาแล้วใช่ไหมก็ได้ 20% แล้วคอลิปเปอร์สแลชนะครับใส่คู่กันได้อีก 5% ก็เป็น25แล้วนะครับแล้วตัวเนี้ยเวลาเราตีบวกเนี่ยทุกขั้นที่เกิน5ไปนะครับมันจะให้ เห็นไหมครับมันจะให้ when leveling 5ขึ้นไปเนี่ยทุกขั้นที่เกิน5ขึ้นไปมันจะให้โบนัสดาเมจของคอลิปเปอร์ดีเฟนซ์ขั้นละ1ก็คือ6อ่ะ6นับเป็น1นะครับ6นับเป็น1 7นับเป็น2อะไรเงี้ยจนไปถึง15ก็คือถ้าบวก15ก็คือได้ 10% นะครับรวมทั้งหมดแล้วตอนเนี้ยของผมเนี่ยจะได้โบนัสดาเมจสกิลคอลิปเปอร์สแลชเนี่ยอยู่ที่ 35% นะครับนะโอเคชิ้นถัดไปก็คือเอนเกมเลยนะครับของสำหรับสายตีสายฟิสิคอลนะครับเป็นออคฮีโร่บวก10นะครับจะได้โบนัสเมลีดาเมจ 10% นะครับส่วนถัดมาก็เป็นหน้ากากที่ดีที่สุดละผมว่านะหน้ากากกาซาน้ำแข็งนะครับใครที่มีก็ใช้หน้ากากกาซาน้ำแข็งไปส่วนใครไม่มีก็อาจจะใช้เป็นชิ้นอื่นได้นะครับเป็นหน้ากากฮอกกี้อะไรพวกนี้ก็ได้ในการตีกึ่งมนุษย์นะครับนะชิ้นถัดมารองเท้าก็เป็นลูนบูทครับลูนบูทจะบวก ATK ให้เรา 3% นะครับแล้วก็หาออฟ
off inc หรือจะเป็น off atk ก็ได้นะครับนะคือ inc มันหายากก็คือหา off atk ให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันนะของผมได้มา26นะครับของผมได้ mac sp ด้วยเพราะว่าตัวนี้ผมเล่นสลับเล่นกับมองนะครับก็เลยเน้นเป็น off mac sp มาด้วยนะครับส่วนประดับเนี่ยเราจริงๆเราใช้ชิ้นไหนก็ได้นะครับแต่แผ่นเนี้ยผมเชียร์เป็นpower ring นะครับ power ring power ring แล้วมันสามารถอัพขั้นได้อีกแล้วถ้า power ring อัพบวก12นะครับแล้วอัพขั้นสุดมันจะได้ ATK บวกอีก 3% นะครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์เป็น power ring นะแต่ตัวผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าหา off mail ไม่ได้นะตอนนี้ก็ใช้เป็น off แบบนี้ไปก่อนนะครับใครที่มี off mail 5% ขึ้นไปก็ใช้เป็น off mail ก็ได้นะครับเป็นประดับชิ้นไหนก็ได้ที่ได้ off mail เยอะๆครับแต่ต้องเป็นประดับที่พื้นฐานมันบวก ATK เป็น physical damage นะครับไม่ใช่เป็น m attack นะนะครับประมาณนี้นะครับส่วนกาซานี่ก็แล้วแต่เราเลยครับมีชิ้นไหนก็ใส่ชิ้นนั้นไปนะแต่ถ้าดีที่สุดสำหรับป่าก็นี่แหละครับ Deweaver Slice นะครับ Slick นะ Deweaver Slick นั่นคือป่ากาซานะบวกค่า Physical Pain 4% ดีที่สุดละนะครับส่วนหลังก็ถ้าใครมีปีกขาวก็ใช้ปีกขาวนะครับบวก Pain 4% แรงสุดละส่วนผมก็จะใช้เป็นปีกแดงนะปีกแดงส่วนหลังก็สลับเอานะครับส่วนหลังจริงๆถ้าดีที่สุดผมว่าน่าจะเป็นกัสวิงนะครับใครมีกัสวิงก็ใส่กัสวิงไปเลยแต่ตัวเนี้ยเวลาผมตีกามผมก็จะใช้ตัวล่มนะครับมันจะบวกดาเมจวอเตอร์มอนเตอร์ 10% นะครับโอเคส่วนไอเทมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับนะคือหลักๆก็คืออยู่ที่กาตาแล้วแหละกาตากับวาเลนเนอร์แคปแล้วก็ทำจอกเกาะให้ได้ใกล้เคียง 100% ที่สุดนะครับเพราะว่าสกิลมันออกเป็นฟิสิคอลดาเมจมันจะคิดค่าดีเฟนซ์เรานะครับโอเคส่วนตัดมาเป็นสเตตัสนะครับสเตตัสสายนี้ผมลงสแต็งนำเลยนะครับเป็น199เลยครับสแต็ง199ส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมเขาเรียกว่าไงบิ้วให้มันได้ใกล้เคียง99มากที่สุดก็คือจะให้มันได้ผลของคอมโบของหน้ากากน้ำแข็งครับเพราะว่าถ้าสเตตัสไหนที่มันรวมกันแล้วได้99ครับมันจะได้โบนัส ATK 1นะครับแล้วก็ Attack อีก10หน่วยนะครับโบนัส ATK 1% Attack อีก10หน่วยนะครับตัวเนี้ยผมมีสเตตัสที่รวมกันแล้วเกิน99อยู่4กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 5ตัวนะครับก็จะได้ ATK โบนัส ATK มา 5% นะครับแล้วก็ ATK อีก50หน่วยนะครับผมก็จะอัพประมาณเนี้ยนะก็ใครที่อยากได้คอมโบแบบผมก็อัพประมาณนี้ก็ได้นะครับแอสซัสซินนะกีเยตินนะครับโอเคต่อมาส่วนของสกิลนะครับตัวนี้ผมจ็อบจะยังไม่ครบนะครับจ็อบจะ30อยู่ถ้าให้ครบจริงๆเนี่ยแนะนำที่35นะครับสกิลเราจะพร้อมใช้ค่อนข้างเยอะนะแต่ไล่ตั้งแต่ชิปคาร์ดก่อนนะครับชิปคาร์ดก็อิมพูฟนะครับอัพอิมพูฟเต็ม10นะฮิตติ้งเต็ม10เอมแบทเต็ม10นะครับแล้วก็เอนชานพอชั่นเต็ม10นะครับก็40พอยต์พอดีนะส่วนแอสซาซินคอร์ดแอสซาซินคาร์ดนะครับก็เป็นกาต้ามาสเตอรี่นะครับ10โซนิกโบ10นะครับเสริมโซนิก5เป็น25พอยต์ละนะEEP นะครับเอนชานโพชั่นนะครับอีก10ก็เป็นเท่าไหร่ละ35พอยต์แล้วนะครับก็ผมก็อัพปามีดไว้1นะครับแล้วก็อัพนี้ไว้4นะเป็น40พอยต์พอดีครับส่วน Assassin Cost นะครับก็อัพเป็น Advanced Gata นะครับ10นะคิอีก10นะครับแล้วก็เพิ่มค่า Critical ให้ปาร์ตี้อีก10นะครับแล้วก็ EDP อีก10เป็น40พอยต์พอดีส่วนปลดจ็อบ40มาเนี่ยก็อัพเป็น Gata ก่อนนะครับเพราะว่าเราเน้นใช้ Gata ใช่มั้ยก็อัพกาต้าแอดวานซ์ไปอีก10ครับเป็น10พอยต์นะครับอันนี้ก็10พอยต์เป็น20พอยต์แล้วก็อัพโซนิกโบ5พอยต์นะครับครับแล้วก็ไปผมอัพเป็นอินพุฟฟี่ไปอีก5หรือว่าใครจะอัพเป็นคีย์ดาเมจก็ได้นะครับแต่ว่าผมเน้นวิ่งไวนะก็เลยอัพเป็นอินพุฟฟี่นะครับก็ครบ70พอยต์พอดีส่วนเกียร์ตินถึงเกียร์ตินถ้าใครที่เล่นสายคอร์สริปเปอร์เลยเนี่ยก็แนะนำให้เป็นrolling cutter ก่อนนะครับ rolling cutter ก่อนหรือว่าถ้าใครพอยังไม่พอจริงๆอ่ะผมแนะนำนะครับแนะนำเลยนะให้อัพ con impact ไปก่อน อัพ con impact ไปก่อนนะเพื่อใช้ในการเก็บเลเวลหรือว่าใช้ในการล่าบอสตอนแรกๆเนี่ยนะครับมันจะใช้ point น้อยใช้แค่5นะครับก็คืออัพ con impact ไปก่อน5นะแล้วก็อัพ rolling cutter 5นะครับแล้วก็มาลง con ripper 10เลยแล้วต่อไปก็เป็นเครื่องพิษใหม่นะครับเครื่องพิษใหม่10นะครับส่วนอีก5พอยต์เนี่ยก็ลงเป็นส่วนอีก10พอยต์เนี่ยลงเป็นลักอิลูชันแล้วก็บ็อกกิ้งเวปอนก็ได้หรือจะลงเป็นวิ่งเร็วก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่สายถ้าลงบ็อกกิ้งเวปอนเนี่ยก็
็มีรูในอัพอีก4จุดนะครับเป็นรูนที่จะสามารถตอนเราบล็อกกิ้งไปเนี่ยมันจะมีโอกาส60% นะครับถ้าอัพรูนครบ4จุดนะ 60% ในการสวนคอสอิมแพคกลับมาหาศัตรูที่โจมตีใส่เรานะครับก็ประมาณนี้หลักการในการเก็บชาร์จนะครับเดี๋ยวผมอธิบายไปตรงนี้เลยแล้วกันตัวคอร์ริเปอร์สแลชเนี่ยจะแรงก็ต่อเมื่อเราเก็บชาร์จนะครับตัวนี้จะเก็บชาร์จได้สูงสุด10ชาร์จนะซึ่งชาร์จมันเก็บมาจาก Rolling Cutter นะครับการใช้สกิล Rolling Cutter เก็บชาร์จการฆ่ามอน1ตัวโดยใช้สกิล Rolling Cutter เนี่ยจะทำให้เราได้ชาร์จ1ชาร์จทุกๆชาร์จเนี่ยจะเพิ่มความแรงให้กับคอร์ริเปอร์สแลชนะครับนะทุกชาร์จจะเพิ่มความแรงให้กับคอร์ริเปอร์สแลชแล้วตัวคอร์ริเปอร์สแลชเองเนี่ยครับมันจะมีรูนนะครับอยู่ทั้งหมด8จุดแต่ละจุดเนี่ยจะเพิ่มให้เรา 3% ต่อ1ชาร์จนะครับซึ่งมันมี8จุดก็ 24% นะครับ 24% ต่อ1ชาร์จเก็บได้10ชาร์จก็เพิ่มความแรงอีก 240% นะครับแล้วก็โดยตัวสกิลมาแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมแต่ละชาร์จเนี่ยมันจะเพิ่ม Final Damage ให้เราอีก 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอัพรูนครบนะครับมันก็จะเพิ่มแต่ละชาร์จเนี่ย 44% นะ10ชาร์จก็เพิ่มความแรงได้ให้เราได้อีก 440% เลยก็คือแบบพอคนแม่แรงอะแรงกว่าพอกับอาชูล่าเลยนะครับนะRolling Cutter ชาร์จตัวชาร์จมันเนี่ยสามารถเก็บได้นานสูงสุด5นาทีนะครับนะแล้วเราเก็บสะสมครบ10ชาร์จปุ๊บเนี่ยถ้ามันใกล้หมดเราก็แค่ฆ่าอีกตัวนึงนะครับฆ่าอีกตัวนึงมันก็จะนับชาร์จให้เราใหม่เป็น5นาทีใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องนั่งเก็บชาร์จตั้งแต่1ใหม่นะครับนะประมาณนี้นะครับการใช้สกิลมันโอเคมาดูส่วนรูนนะครับรูนเดี๋ยวผมอัพให้ใหม่หมดเลยกันนะครับจะได้ดูง่ายๆเนาะรูนหลักๆเราแล้วเนี่ยนะครับของแอสซาซินเนี่ยจะต้องเอารูนปลาขวดก่อนนะครับคืออัพอันนี้ไปก่อนนะจอกเกาะพิษก่อนเลยครับ2จุดนะครับจอกเกาะพิษเสร็จไปเปิดปลาขวดจุดแรกนะครับเป็นปลาขวดเสริมก่อนนะไม่ใช่จุดหลักนะครับตรงนี้มันจะผ่านเฟืองตรงนี้2จุดนะครับเอ็มแบดนะแต่ว่าเราไม่ต้องอัพนะข้ามไปนะครับอ้อมไปอ้อมไปครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานี่เลย โอเคนะครับเราก็มาเปิดตรงนี้ก็จะได้จุดแรกนะครับแล้วก็มาเปิดจุดหลักอยู่ตรงนี้นะครับมาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่มั่วนะโอเคลงมาอัพนี่นะครับจุดที่2เอาละนะครับแล้วก็จุดที่3ตรงนี้นะครับมาจากทางนี้ดีกว่าจุดที่3นะครับจุดที่4จุดที่5นะครับอัพตามนี้นะครับถ้าอัพมั่วเนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่านคริติคอลดาเมจแล้วเราจะเสียเฟืองฟรีนะครับนะอัพตามที่ผมอัพเลยนะแล้วก็ไล่มาลากมาอัพจุดนี้นะปึ๊บนะแล้วก็มากดจุดนี้เลยก็ได้ครับครับถ้าคิวคือจุดเนี้ยมันฆ่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยโอเคก็ครบ8จุดพอดีนะครับเมื่อกี้5อันนี้อีก3ก็เป็น8นะครับตอนเนี้ยปลาพิษ8จุดเนี่ยมันจะใช้เฟืองอยู่ทั้งหมด132นะครับแล้วก็พอยต์อีก 70,000 ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่จะเล่นสายคอร์ริเปอร์ก็ไปคอร์ริเปอร์ก่อนเลยก็ได้ครับนะไอพวก EDP เนี่ยครบ5จุดมันได้ดาเมจเพิ่มมาแค่ 10% เพราะฉะนั้นเราจะเอาดาเมจหลักจากคอร์ริเปอร์ก่อนก็อัพคอร์ริเปอร์ก่อนเลยครับลูนคอร์ริเปอร์ก่อนเลยนะคอร์ริเปอร์จะมีทั้งหมด8จุดนะครับผมไล่อัพให้เดี๋ยวจะเปิดจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับRolling Cutter นะครับใช้จุดนี้มาขอหาแป๊บนึงนะครับโอเคจุดนี้น่าจะใกล้ที่สุดแล้วนะครับก็เปิดจุดนี้ใช้13,000นะครับ 13,200 เฟืองกับ40เราก็เปิดไปเลยจุดแรกนะครับแล้วมันจะไล่ไปอัพได้ทุกจุดนะครับนะจุดที่2นะครับจุดที่3จุดที่4อันนี้มันจะผ่าน Rolling Cutter นะครับเราจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะนะครับเราจะอ้อมมาลงสแตงก็ได้นะเพราะ Rolling ค่อนข้างแพงอยู่อ้อมลงมาสแตงก็ได้ครับแล้วก็มาสแตงจะเสียแค่20เฟืองนะครับโรลลิ่งมีเสียโรลลิ่งคัตเตอร์เสีย30เฟืองนะอ
ตรงนี้ก็อ้อมได้นะครับตรงนี้มันจะผ่านค่าวิดนะครับผ่านค่าสแต็งเราจะไม่อัพก็ได้นะอ้อมไปก็ได้ครับอ้อมมาด้านนี้ก็ได้เห็นไหมครับเราก็จะประหยัดเฟืองบี20นะครับได้กี่จุดละ1 2 3 4 5 6 6จุดละครับ7จุดละอีกจุดหนึ่งนะครับผมหามันอยู่ตรงไหนจุดหนึ่งแปดจุดครบพอดีนะครับใช้เฟืองน้อยมากๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้คือปลาพิษ8จุดนะครับแล้วก็โรลลิ่งคัตเตอร์นะครับใช้ไป352เฟืองก็ใช้ได้อยู่นะนะครับใช้เฟืองไม่เยอะนะครับใช้แต้มแค่แสนสามนะครับอันนี้เป็นพูดว่าเป็นทางลัดเลยก็ว่าได้นะครับนะคือได้ดาเมจจากคอร์ริเปอร์เต็มๆนะครับนะใครที่พอยต์เหลือเนี่ยก็ไปอัพรูนอย่างอื่นเพิ่มก็คืออัพรูนหลักของแอดนะครับก็เป็นตีขนาดกลาง3จุดนะครับก็ไปไล่อัพไปตีขนาดกลาง3จุดหาดีอยู่ตรงไหนนะรูนไม่เยอะมากเลยนี่นะครับ1 2นะครับแล้วก็ด้านบนอีกจุดหนึ่งเป็น3จุดนะครับตีขนาดกลาง3จุดนะครับก็จะใช้พอยต์เพิ่มไปอีกไม่เยอะครับนะหน่อยเดียวไม่เยอะไม่เยอะนะครับพอตีขนาดกลางครบปุ๊บก็ EDP เลยนะครับลงไป EDP เลยเปิด EDP เลยครับจุดแรกนะครับเนี่ยมันจะเยอะตรง EDP นี่แหละนะครับก็เพิ่มคือ5จุดก็เพิ่มให้เรามาอีก 10% นะครับนะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับจุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5นะครับประมาณนี้5จุดเนี่ย EDP มันจะใช้เยอะเมื่อกี้เราใช้ไป370ใช่ไหม EDP แม่งล่อไปอีก200จุดนะครับ200เฟืองก็เป็น570เฟืองจริงๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเพียงพอที่จะเล่นสายคอร์นิเปอร์สแลดแล้วนะครับนะคือได้ตีขนาดกลาง3จุดปลาขวด8จุดคอร์นิเปอร์สแลด8จุดแล้วก็ EDP 5จุดนะก็ได้ดาเมจเพิ่มอีก 10% เนี่ยพอดีเลยนะครับเพียงพอแล้วสำหรับการเล่นนะครับแต่ใครที่มีมากกว่านั้นก็เราก็ไปอัพATK เพิ่มได้นะครับ ATK มันจะมี ATK 1% อีก5จุดนะก็ได้ค่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้1ตรงนี้2นะครับตรงไหนอีกตรงนี้3นะครับแล้วก็ตรงนี้4นะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านขวาอีกจุดหนึ่งเป็น 5% ไหนวะนี่ 5% นะครับภาพก็ให้นะครับก็ตรงนี้เราก็จะได้ปลาพิษ8จุดคอร์ริเปอร์สแลด8จุดนะครับตีขนาดกลาง3จุดแล้วก็ EDP 5จุดนะครับแล้วก็ได้ ATK 5% นะครับดูได้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ครับ654นะครับได้654กับ 243,000 เฟืองพอดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับดูหลักๆนะเดี๋ยวผิดนะครับกดผิดยังไม่ครบนะครับก็จะมีเสริมยิบย่อยให้อีกหน่อยแล้วกันก็คือเป็นรูนตีกึ่งมนุษย์นะครับตีกึ่งมนุษย์ 2.5% แล้วก็ตีกึ่งมนุษย์ 2.5% นะครับถ้าตรงนี้มันจะค่อนข้างไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันผ่านรูนไอ้นั้นเราอัพไล่มาจากทางนี้มันจะได้ใช้พอยน้อยกว่าใช้พอยประมาณ10,000กว่ากับกี่เฟืองอ่ะได้มันเริ่มไล่อัพมาจากตรงนี้ใช้11กับ20เฟืองก็ไม่เยอะครับได้ตีกึ่งมนุษย์ 2% นะตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับรูนหลักๆนะครับที่เหลือก็แค่เก็บรายละเอียดอย่างเช่นพวกคาต้ามาสเตอร์นะครับพวก ATK นะครับทั้งหลายนะดูว่าใช้เท่าไหร่686เฟืองครับตอนนี้นะครับได้รูนของ Assassin Cross ครบเลยนะครับแล้วก็ได้รูนของกีตินคือ Cross Ripper Slash 8จุดครบนะครับตอนนี้ก็ได้ดาเมจจากสกิลคอร์ริเปอร์สแลดเต็มๆแล้วนะครับนะ686ที่เหลือเนี่ยแล้วแต่เราอะแดปเลยนะครับคือเราจะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไปไล่ลง ATK ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่า ATK ของ Assassin เนี่ยมีเยอะมากนะครับนะ ATK ของ Assassin เนี่ยมีเยอะมากนะตอนนี้ผมทำได้930นะครับ ATK นะที่อัพไปทั้งหมดเนี่ยมันมีเยอะมากเราลองไล่อัพดูแล้วกันนะครับนะหลักๆ ก็ประมาณนี้แหละนะครับสาย CRS นะครับรูนทั้งหมดที่เหลือก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะไปลงอะไรเพราะรูนหลักๆมันมีประมาณนี้นะครับเราจะไปลง EEP หรือจะไปลง Kata Master ก็ได้แล้วแต่นะครับ
ต้ามาสเตอร์ก็มีหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่พอยต์เหลือนะถ้าคนที่พอยต์ไม่พอก็อัพประมาณนี้นะครับก็เราก็จะได้ดาเมจเต็มๆละของสาย CRS นะครับโอเครูนก็จบไปนะครับรู้สึกโทรศัพท์ผมจะค้างแล้วเนี่ย iOS กระตุกนะครับมีปัญหาก็ประมาณนี้นะครับสาย CRS ทั้งรูนกับไอเทมสเตตัสสกิลรูนก็จบไปครับประมาณนี้นะครับไกด์วันนี้ก็เอาเป็นแบบควิกๆเลยกันนะครับก็ประมาณนี้นะลองไปดูแล้วก็ลองอัพตามกันดูแล้วกันนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะใครที่ติดตามอยู่ก็ขอติดตามต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่กดไลค์กดแชร์เพจให้นะครับนะวันนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมทำสาย CIP ให้นะครับวันนี้เอาแค่ CIS ไปก่อนแล้วกันนะเวลาไม่พอนะครับไปธุระต่อโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย